ที่สำคัญก็คือว่าต้องให้มันสอดคล้องนะให้มันสอดคล้องกับในพระไตรปิฎกทุกๆนิกายอย่างในพระสูตรเนี่ยตั้งแต่ทีฆนิกายมัชฌิมนิกายขุททกนิกายอังคุตรนิกายสังยุตตนิกายก็ตามให้มันสอดคล้องกันแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องของบทประพันธ์เมื่อวานนี้ได้พูดไปถึงเรื่องของบทประพันธ์ของหลวงตาแผ่เยื่อไม้ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเขียนเรื่องนางปัตตาจาราก็ปรากฏว่ามีคนอยากจะให้เอาเรื่องของนางปัตตาจาราเนี่ยที่มันเป็นของเก่าที่มันเป็นของเก่าที่ว่าอาจารย์พรเอามาตัดต่อเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ถูกหลวงตาหลวงตาว่าเอาเมื่อวานนี่นะที่ได้ว่าไปก็มีคนอยากจะฟังว่าเรื่องเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงความจริงเรื่องมาในธรรมบทนะเรื่องนี้มันมาในธรรมบทแล้วก็เคยเอาไปแหล่ไปว่าหลายที่หลายทางมาแล้วหลายท่านก็เคยรับฟังโดยเฉพาะที่มันเป็นแหล่ของอาจารย์พรที่ตัดมาแล้วเนี่ยตัดมาแล้วก็เลยอยากจะให้มันเปรียบเทียบกันเหมือนกันนะมันเป็นยังไงเรื่องราวที่ว่ามันนางปัตตาจาราเนี่ยเรื่องยาวเป็นยังไงที่หลวงตาเขียนไว้เป็นยังไงแล้วก็มันตัดต่อยังไงตรงไหนต้นกลางปลายอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องเข้าเรื่องก่อนมั้งนี่เดี๋ยวเอาสืบเรื่องก่อน เอาสืบเรื่องของที่ว่าอาจารย์พรเอามาเป็นแหล่เรื่องวังแม่ลูกอ่อนวังแม่ลูกอ่อนก็คือเรื่องมันมาจากเรื่องของนางปัตตาจารานี่แหละทีนี้มันมีที่สังเกตอยู่หน่อยที่ว่าที่อาจารย์พรทำเนี่ยจะว่าผิดหรือว่าจะว่าเป็นการที่หลวงตาว่าเอานางเอกมาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าในที่อาจารย์พรตัดมานั้นเนี่ยไม่มีคำว่าปัตตาจารานะมันไม่คล้ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันจริงๆมันใช่แหละมันเป็นเอาเรื่องนางปัตตาจาราแต่ว่ามันไม่มีคำว่าปัตตาจารามันเป็นคำว่าวังมันเป็นคำว่าแม่ลูกอ่อนวังแม่ลูกอ่อนทั้งตอนต้นและตอนปลายเนี่ยมันก็ไม่ได้อ้างเอ่ยถึง